เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่70เขาบอกว่าถ้าแยกสารละลายกดให้กดซัลเฟอริกเจือจางด้วยกระแสไฟฟ้าจะได้แก๊สไฮโดรเจนและน้ำดังสมการรวมนี้เอ้ยได้แก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนดังสมการนี้จากการทดลองเก็บแก๊สจะได้ไฮโดรเจนเท่านี้ที่ SCP แล้วจึงถ่ายแก๊สใส่ขวดสุญญากาศ2ลิตรอุณหภูมิเท่านี้ถ้าถามว่าความดันจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่อะเหมือนเดิมเลย PV เท่ากับ NRT ถูกปะตอนแรกคือคอนดิชันนี้ถูกป่ะส่วนตอนหลังก็คือเอาไปใส่ในขวดถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เท่ากันคืออะไรมวลถูกป่ะมวลเท่ากันถูกมั้ยเพราะเราถ่ายมวลจํานวนนี้ลงไปในมวลจํานวนนี้เราแค่เปลี่ยนภาชนะเฉยๆเพราะฉะนั้นมวลยังเท่าเดิม R เท่าคงที่อยู่แล้วอะไรอีกอ่ะสิ่งนี้หมดแล้วเนาะก็จะได้เป็นอะไร P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2ตอนแรกที่ STP ก็คือ1 ATM กับ0องศาเซลเซียสถูกไหมอ่ะ P เป็น1ปริมาตรตอนแรกได้182ถูกป่ะ T ล่ะ T คือ273เคลวินเนาะอย่าลืมมันเคลวินเพราะฉะนั้น P2เขาถามว่าความดันเป็นเท่าไหร่ V ล่ะใส่ขวดแก้ว2แต่ว่าอย่าลืมคูณพันเนาะเพราะว่าอันนี้เราใช้เป็นลูกบาศก์เซนอันนี้เป็น ATM อันนี้เป็นรูปแบบเซนอันนี้เราจะใช้เป็นรูปแบบเซนหรือลิตรก็ได้แต่ว่าต้องไม่เหมือนกัน2ด้านแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเคลวินเสมอเราย้ำอีกทีนึงเพราะเป็นการเปลี่ยนหน่วยโดยการเอาไปบวกไปลบมันตัดกันไม่ได้แต่ว่าทีนี้อุณหภูมิเป็น27องศาเซลเซียสก็คือ300เคลวินถูกปะตัวเนี้ยบวก273ได้300เพราะฉะนั้นข้อ70ข้อนี้ได้เท่าไหร่ถ้าคิดแบบนี้ถูกไหมบางคนเพลินสังเกตอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าทดลองเก็บแก๊สได้ไฮโดรเจน182แต่แก๊สในนี้มีอะไรบ้างถูกไหมมันคือการแยกสลายถูกปะน้ำมันจะได้เป็นแก๊สอันนี้กับแก๊สอันนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าในภาชนะเราตอนนี้เนี่ยมีออกซิเจนอยู่ด้วยในอัตราส่วนเท่าไหร่2ต่อ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไฮโดรเจน182เราจะได้ออกซิเจน91เพราะฉะนั้นปริมาตรรวมตรงนี้จริงๆอ่ะมันคือ182บวก91ซึ่งมันจะรวมได้273พอดีระวังเนาะข้อนี้ตัดเพราะฉะนั้น P ออกมาจะได้เป็นเท่าไหร่ P ออกมาจะได้เลขสวยๆก็300ส่วน 2,000 ได้เป็น 0.15 ATM เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบช้อย2ได้เลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอย่าลืมเนาะว่าถ้ามันเกิดแก๊สตัวนี้มันก็ต้องเกิดแก๊สตัวนี้ด้วยเพราะมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันในอัตราส่วนมวลตามเลขดุลเนาะแล้วก็จากนั้นเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเนาะมันเป็นเทียบ2คอนดิชันก็คือเปลี่ยนจากที่ STP เป็นที่คอนดิชันที่เขาให้มาเราก็ตั้งเทียบกันดูว่าตัวแปรไหนที่มันไม่คงที่บ้างแล้วเราก็ต้องเอามาคิดโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้านก็หายไปแล้วเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ